จะดูฟุตบอลแต่อย่างใด แต่ก็มีอาการคล้ายๆกับคนนอนดึกเช่นเดียวกันฟุตบอลโลกตอนนี้หยุดพักหลังจากที่ได้ทีมที่เข้าจะไปแข่งในรอบ8ทีมเรียบร้อยแล้วก็ทำให้แฟนฟุตบอลโลกนอนตาหลับได้พักผ่อนกันไปจนกระทั่งถึงวันเสาร์แล้วตอนนั้นก็ต้องตื่นขึ้นมาดูกันใหม่ อย่างไรก็ตามเวลาของการสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ใกล้เข้ามาแล้วเหลืออีกประมาณสัก10วันได้ก็คงจะหมดเรื่องของฟุตบอลที่กำลังใจจดใจจ่อครับทางฝ่ายนั้นเขาก็บอกว่าโอ้ฟุตบอลโลกนี่ใช้ไฟเพิ่มขึ้นอีกวันละ 300,000 ก็ช่วยไม่ได้ครับไม่ใช่แต่บ้านเราเท่านั้นที่ใช้ไฟเพิ่มในการดูการถ่ายทอดฟุตบอลโลกแต่อีกไม่รู้กี่ประเทศต่อกี่ประเทศในโลกนี้ว่ากันว่านอกจากประเทศที่กำลังมีเรื่องมีราวรบราฆ่าฟันกันแล้วก็เป็นประเทศที่ยากจนแทบจะไม่มีกินเท่านั้นแหละครับที่ไม่ดูฟุตบอลโลกแต่ถ้าประเทศที่มีกำลังวังชาพอที่จะมีกระแสไฟฟ้าป้อนให้แก่ประชาชนพลเมืองของตนไม่มีประเทศไหนหรอกที่ไม่ดูฟุตบอลโลกเขาคาดกันว่าจำนวนคนดูฟุตบอลโลกนี้นับเป็นพันล้านนะครับของประชากรโลกทั้งหมดเราก็ได้แต่ทำสถิติเอาไว้ว่ามีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นแค่ไหนเอาไว้ให้รู้ดูกันว่าถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมากีฬาโอลิมปิกฟุตบอลโลกหรืออะไรขึ้นมานี่เราจะใช้ไฟเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จะต้องหาไฟฟ้าป้อนทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นได้มีข้อมูลที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าการเพิ่มการใช้ไฟฟ้านั้นจะมีลักษณะเท่าใดเท่าใดเท่าใดเขารู้มาแล้วนะฮะแล้วก็มีการเตรียมการหาไฟฟ้าสำรองมาแล้วแต่พูดไปก็เปล่าประโยชน์ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องจัดหาไฟฟ้าสำรองจัดหาพลังที่จะให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นำพาในเรื่องนี้เอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเรื่องของเรื่องมันก็เลยต้องเป็นภาระหนักแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วว่าพลังในการมาปั่นเครื่องไฟฟ้าของเราเนี่ย ใช้หลายอย่างหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินก๊าซสำหรับพลังที่ใช้มาปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถูกที่สุดนั่นคือพลังน้ำก็ไม่ได้นำพากันในเรื่องนี้มองเห็นไปแต่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จะสร้างเขื่อนขึ้นมานั้นทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นตัวการสำคัญเลยที่จะทำให้บ้านเมืองแห้งแล้งก็มองกันเป็นแบบนี้นะครับไม่มีใครคิดในมุมกลับว่าเราจะได้อะไรมาอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้ได้มาเปล่าๆแต่มันจะต้องมีการเสียอะไรอยู่บ้างถ้าจะเอา 100% ก็ต้องมีเสียเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับก็เป็นการชั่งน้ำหนักดูว่าระหว่างการเสียกับการได้เนี่ยอะไรมันจะมากกว่ากัน
เสียมากหรือได้มากมันก็เท่านั้นเองแต่เล่นปิดแฟ้มเก็บเข้าลิ้นชักไม่พิจารณาเลยเพราะว่าเชื่อตัวเองว่าจะไม่มีวันเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องมันก็ไม่ยุติลงอย่างนี้แล้วครับก็จะต้องหาไฟฟ้าที่จะนำเข้ามาอีกและหนีไม่พ้นเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตอันใกล้นี้พอพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหตุการณ์นิวเคลียร์ระเบิดที่เชอร์โนบิลเราก็รู้กันแล้วความหวาดวิตกเรื่องเชอร์โนบิลนั้นก็ยังฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนทุกคนพอพูดถึงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็รู้สึกหนาวแต่เมื่อไม่มีทางเลือกก็จำเป็นจะต้องศึกษาความเป็นไปศึกษาถึงเรื่องอันตรายต่างๆนี้ให้ชัดเจนถ่องแท้เท่าที่ผมได้ทราบมาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ที่จะสร้างขึ้นต่อไปในปัจจุบันและอนาคตนั้นได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการป้องกันรังสีกัมมันตภาพได้อย่างชะงักข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการแก้ไขไปจนหมดสิ้นเรียกว่าไม่มีอันตรายเลยก็ว่าได้ เพราะว่าได้ปิดกั้นไอ้จุดบอดจุดบกพร่องเอาไว้จนหมดแล้วนี่ก็คุยกันสนุกสนุกนะครับถ้าใครจะคิดเป็นเรื่องจริงจังก็ช่วยกันไปดูแลว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยข้อบกพร่องมันเป็นยังไงอย่าเอาแต่ลมปากของคนทั้งหลายที่พูดว่าไม่มีไม่ดีอันตรายถ้าถามว่าอันตรายคืออะไรก็ตอบไม่ได้บอกเขาว่าท่านว่าให้เอาห้าหารเพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ในอนาคตเมืองไทยไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วจะสร้างเขื่อนก็ไม่ให้สร้างจะทำโน่นทำนี่อะไรก็ไม่ให้ทำเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วที่พึ่งสุดท้ายนี้ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่แหละก็ลองดูไปผมนั่นนะคงจะไม่ได้มีโอกาสดีจนกระทั่งได้เห็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วครับอีกไม่กี่ปีก็คงจะกู้บ่ายไปแล้วไปเป็นสัมภเวสีที่ลอยล่องอยู่ในอากาศไปแล้วก็ที่อยู่ๆก็ดูกันไปก็แล้วกัน มันคลื่นคลาดอย่างนี้ครับพูดอะไรต่ออะไรไม่ค่อยจะสนุกก็มีเรื่องหลายเรื่องที่จะเรียนให้ทราบเรื่องการบุญการกุศลก็เพิ่งได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรมบอกให้ไปทำข่าวถ่ายภาพการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระภิกษุตุลาการที่วัดบวรท่านประธานศาลฎีกาและคณะทั้งหมด10ท่านด้วยกันก็จะบัพพชาอุปสมบทในวันศุกร์ที่8กรกฎาคมเวลา13นาฬิกาคือในวันพรุ่งนี้เป็นการบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติอุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงครองราชสมบัติมาครบ50ปีในปี2539การเฉลิมฉลองนั้นจะต้องมีก่อนหน้านั้น1ปีนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณในเรื่องนี้ผมก็ขอแจ้งให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับทราบเพื่อจะได้อนุโมทนาในกุศลกรรมอันดีของท่านประธานศาลฎีกาและคณะทั้ง10ท่านดี
ท่านผู้ฟังครับผมมีไปรษณีย์บัตรส่งมาจากหนองเสือปทุมธานีอำเภอหนองเสือนี่เป็นแดนของผมในการที่จะไปหาสุรายาเมารับประทานตั้งแต่ในสมัยหนุ่มๆเมื่อประมาณสักปีสวัสดิ์30ปีมาแล้วการไปนั้นก็ยังลำบากยากเย็นมีถนนลูกรังคลุกคลุกคลักคลักไม่ใช่ถนนสี่เลนเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังนึกถึงความสุขความสนุกสนานครั้งนั้นอยู่มิหายคนหนองเสือคนบึงบานั้นก็เท่ากับแฟนๆเก่ากันถามผมมาว่าทางการกำลังดำเนินการก่อสร้างสนามบินแห่งที่สองที่หนองงูเห่าทำไมสนามบินที่ดอนเมืองกำลังก่อสร้างอยู่อีกไม่หยุดหย่อนนะครับน่าจะโอนงบประมาณให้ไปสร้างทางโน้นไม่ดีกว่าหรือครับเรื่องนี้นะครับอะไรที่เป็นโครงการเขาก็มีกำหนดโครงการในการสร้างว่าเดือนนั้นปีนั้นจะทำอะไรเรื่อยๆไปจนกระทั่งหมดโครงการที่ทำเอาไว้เพราะมีเงินมีทองมีงบประมาณเรียบร้อยแล้วเอากันง่ายๆขณะที่สนามบินหนองงูเห่ากำลังเริ่มดำเนินการสร้างขณะนี้อยู่ในขั้นเริ่มต้นที่จะเลือกบริษัทที่ออกแบบและรายละเอียดในการก่อสร้างสนามบินเป็นแม่บทแม่แบบสำหรับก่อสร้างอยู่ยังเรียกว่าเพิ่งจะก้าวเท้าเข้าไปเท่านั้นเองยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมให้ท่านได้เห็นแล้วกว่าจะได้เห็นนั้นก็จะเป็นเวลาอีกตั้ง 7-8 ปีในระหว่างนี้สนามบินดอนเมืองของเราก็ยังต้องใช้อยู่นะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีผู้เข้ามาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองนี่นับเป็น10 20ล้านเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเนี่ยก็ยังไม่พร้อมบริบูรณ์เช่นอาคารจอดรถที่ท่านเห็นกำลังสร้างกันอยู่นั่นคืออาคารจอดรถก็คงจะเสร็จในเดือน2เดือนนี้จำเป็นที่จะต้องสร้างเพราะว่าผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนี้มีมากเพิ่มขึ้นรถราที่จะต้องใช้ก็มากขึ้นอาคารจอดรถนี้ก็อยู่ในโครงการที่จะต้องสร้างเขาก็สร้างกันจุรถได้ประมาณ 1,350 คันส่วนทางตะพานยาวจากท่าอากาศยานต่างประเทศกับท่าอากาศยานในประเทศที่มองเห็นเป็นสะพานยาวจากถนนนั่นนะครับมีผู้ถามมาเหมือนกันรวมทั้งตัวผมที่เกิดความสงสัยว่าสะพานยาวนี้มีทางเลื่อนคือไปยืนบนสายพานแล้วสายพานจะเลื่อนไปเหมือนอย่างในตัวตึกท่าอากาศยานกรุงเทพหรือไม่ผมได้ถามอยู่แล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันฉลองครบ15ปีของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้รับคำตอบว่า การสร้างสะพานเชื่อมนี้ก็เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารที่จะไปมาระหว่างท่าอากาศยานต่างประเทศกับในประเทศปัจจุบันนี้ผู้ที่มาจากในประเทศถ้าจะต่อเครื่องบินไปนอกประเทศจะต้องขึ้นรถรับส่งระหว่างในประเทศมาส่งไว้ที่ต่างประเทศ
ช้รถยนต์อยู่นะครับบางทีรถยนต์มันก็จะต้องติดขัดอยู่เป็นเวลานานเพราะว่าการจราจรในช่วงที่มีการก่อสร้างมากมายมักจะติดขัดต้องรอนานครั้นจะเดินไปหรือเดินไปบนพื้นราบนี้รถรามันก็มากอาจจะเกิดอันตรายบางคนก็มีรถเข็นสำหรับบรรทุกสัมภาระครั้นจะเอารถเข็นไปตามถนนมันก็มีขอบสูงขึ้นมาที่จะต้องทุลักทุเลในการยกกระเป๋าแล้วก็ดันรถเข็นขึ้นมาบนพื้นซึ่งสูงกว่าพื้นราบทางที่ดีก็คือว่าทำทางเชื่อมกันแต่เจ้าทางเชื่อมนี้นะครับไม่ได้มีสายพานสำหรับให้เรายืนเฉยๆแล้วก็เลื่อนไปเองแต่เป็นทางเชื่อมซึ่งเป็นทางเดินให้ท่านทั้งหลายเอารถบรรทุกสัมภาระไม่ควรจะเกิน50กิโลกรัมต่อ1คันเข็นไประหว่างนอกประเทศกับในประเทศก็ใช้กำลังคนกำลังของเราเหมือนกับเข็นรถบรรทุกสัมภาระข้ามไปยังฝั่งโรงแรมแอร์พอร์ตนั่นเองนะครับแต่ทางนี้ยาวกว่ายาว400เมตรครับก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่จะอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นทางเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของการท่าท่านปรารภกับผมว่าสร้างทางอันนี้โดนด่าแน่เพราะว่าคนไทยเรานี้ต้องการความสะดวกแต่เราไม่มีทางที่จะทำทางเลื่อนได้ไม่สามารถจะติดตั้งสายพานให้เลื่อนไปได้ก็เลยต้องทำเป็นทางเชื่อมเฉยๆซึ่งการก่อสร้างของดอนเมืองเนี่ยเป็นการ นำเอาพื้นที่ซึ่งมีข้อจำกัดมากมายมาบรรจุสิ่งอำนวยความสะดวกเขาไม่เหมือนกับที่ว่างเปล่าแล้วเราก็บรรจุสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมเข้าลงไปอันนี้พื้นที่มันยาวมีข้อจำกัดมากมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปด่าการท่าเลยครับที่เมืองนอกเนี่ยอย่างสนามบินหลายแห่งแฟรงก์เฟิร์ตซูริกนี่เดินกันมากกว่า400เมตรอีกครับก็เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ไม่ใช่ผมไปแก้ตัวแทนแต่ประการใดผมก็บอกว่าเออ400เมตรมันก็เดินพอเหงื่อซึมหรือเหงื่อแตกแต่มันก็จะดีอยู่อย่างคือคนกรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เดินถ้าได้เดินสัก400เมตรไปกลับ800เมตรเกือบถึงกิโลก็เท่ากับได้เดินเอารถจอดไว้แล้วก็เดินตามทางเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นการออกกำลังอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ผมก็เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับไปรษณีย์บัตรจากอำเภอหนองเสือตำบลบึงบ่าที่ส่งมาจากพรรคพวกเก่าแก่ของผมนั้นยังมีคำถามอีกข้อหนึ่งซึ่งผมไม่อยากจะตอบสารภาพตรงๆว่าไม่มีความรู้คือถามเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าน้ำเกลือค่าอะไรต่างๆที่ใช้ประทังชีวิตของคุณฉลาดที่อดอาหารประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภานั้นใครรับผิดชอบครอบจักรวาลก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไอ้เกี่ยวการบ้านการเมืองอยู่แล้วแล้วก็อีกประการหนึ่งผมไม่ทราบจริงๆครับทราบเหมือนกับท่านทั้งหลายตามที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าว
ว่าคุณฉลาดยังไม่เลิกอดอาหารไม่ดูฟุตบอลโลกนอนสมอยู่แล้วก็รับน้ำเกลือรับวิตามินอะไรต่างๆนานาเพื่อประทังชีวิตไปแล้วก็ทราบว่าเห็นทางการบอกว่าไม่ปล่อยให้คุณฉลาดเสียชีวิตเพราะฉะนั้น คงจะเป็นความรับผิดชอบของทางราชการกระมังครับก็เห็นมดหมอที่มาดูนั้นก็มาจากโรงพยาบาลของภาครัฐบาลทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคเอกชนนะครับถ้าจะให้ดีผมว่าถามไปที่หมอที่เขามาให้น้ำเกลือนั่นแหละครับเขาคงจะตอบได้หรือบางทีหมอท่านก็คงจะตอบไม่ได้เพราะท่านได้รับคำสั่งมาบอกเป็นเวรดูแลคุณฉลาดนะดูสิอย่าให้แกเป็นอะไรไปก็คงอาจจะตอบไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องของจนด้วยกล้าตอบไม่ได้จริงๆครับทีหลังอย่าถามอย่างนี้มานะครับเพราะว่าผมหาคำตอบให้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ให้เพื่อนรู้มันเกินกว่าคนธรรมดาธรรมดาสมองนิ่มอย่างผมจะสอดแทรกเข้าไปหาความรู้ขึ้นมาผมไปเชียงใหม่มาเมื่อวานเนี้ยไปเช้าเย็นกลับไปตั้งแต่เช้ามืดเลยครับเที่ยวบินเที่ยวแรกที่ไปเชียงใหม่ 7:30 นแล้วกลับในเที่ยวค่ำมาถึงกรุงเทพก็ดึกก็ไปธุระซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินกับทางแบงค์จะต้องขึ้นไปด้วยตัวเองก็รีบขึ้นไปแล้วก็รีบลงมาเชียงใหม่ตอนนี้ ผมก็ได้เรียนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วขึ้นไปเชียงใหม่มาแล้วนะครับเชียงใหม่ในตอนนี้นักท่องเที่ยวบางตาลงบางตาลงเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่เรียกว่า low season นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวอยู่ในบ้านเมืองของเขาในยุโรปซึ่งอากาศกำลังสบายอากาศของเขาอยู่ในช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนของยุโรปอเมริกาทางซีกโลกเหนือเนี่ย ไม่ตรงกับฤดูร้อนทางบ้านเราทางเอเชียฤดูที่ร้อนจัดจริงๆของบ้านเรานั้นคือเดือนเมษายนฤดูที่ร้อนจัดจริงๆเรียกว่ากลางฤดูร้อนคือเดือนกรกฎาคมของซีกโลกเหนือยุโรปอเมริกาในตอนนี้เราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่ามันเป็นได้เป็นไปได้ยังไงในเมื่ออุณหภูมิในการแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นไปถึง 48.8 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิขนาดนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในเมืองไทยเมืองไทยในอย่างเก่งขนาด42องศาเซลเซียสถือว่าร้อนที่สุดแล้วร้อนจนขนแทบจะไหม้ทีเดียวแล้วครับแต่นี่อเมริกาเขาร้อนได้จนกระทั่งถึง 48.8 ซึ่งเป็นความร้อนขนาดกลางทะเลทรายตอนนี้เขาอยู่ในช่วงฤดูร้อนยุโรปอเมริกาทางยุโรปนั้นอากาศอบอุ่นกำลังสบายอย่างเก่งก็ขึ้นไปประมาณราวๆ30องศาเซลเซียสแต่มันร้อนอับๆร้อนไม่มีลมเหมือนกับของเราร้อนไม่มีเหงื่อแย่มากทีเดียวครับมันรู้สึกอึดอัดไม่สบายแต่คนยุโรปนั้นเมื่อมีแสงแดดเขาก็ไม่ไปไหนหรอกครับเขาก็ท่องเที่ยวอยู่ในแถบนั้นเพราะว่าทุกชาติทุกภาษาที่อยู่ในยุโรปล้วนแต่เป็นคนหิวแดดทั้งสิ้น
รวมทั้งคนที่อยู่ทางสแกนดิเนเวียเหนือสุดขึ้นไปทางตอนเหนือใกล้อาร์กติกโซโคคือเกือบจะถึงหัวจุดของขั้วโลกแถบนั้นฤดูนี้สว่าง24ชั่วโมงคนไทยก็ไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันถึงเวลานอนก็ต้องชักม่านแล้วก็ดูเวลาเอาเองว่าเอ๊ะนี่มันกี่โมงกันอย่าถามกันครับนอนเมื่อง่วงกินเมื่อหิวสำหรับคนไม่มีนาฬิกาเพราะมันสว่างอยู่24ชั่วโมงความมืดกับความสว่างนี้มันจะกินกันคือถ้า24ชั่วโมงแล้วทางนี้ศูนย์พอถึงจุดครบ24ชั่วโมงมันจะเริ่มค่อยๆกินเข้ามาเหลือ23ชั่วโมง55นาทีเหลือ23ชั่วโมงเหลือ22ค่อยๆกินมาเรื่อยเลยทีเดียวครับจนกระทั่งมืดมากกว่าสว่างตอนนี้ก็มืดไป6เดือนปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นหน้าร้อนของทางยุโรปกับหน้าร้อนทางเอเชียของเราถึงแตกต่างกันถึง2เดือน3เดือนของเขานั้นเดือนเมษาเป็นฤดูใบไม้ผลิหิมะละลายดอกไม้กำลังบานเดือนเมษาเป็นช่วงเวลาที่สดใสที่สุดทุกผลทุกแห่งดูสวยงามไม้ดอกก็โผล่มาไม้ป่าก็โผล่มาดารดาษไปทั่วพื้นดินต้นไม้ซึ่งเคยโกรนเกรนมีแต่กิ่งก้านก็จะมีปุ่มเขียวแล้วก็ค่อยๆแตกออกไปเป็นใบสีเขียวอ่อนสวยงามไปมากแต่ของเรานั้นร้อนจัด จนต้องหนีร้อนไปพึ่งเย็นของเขานั้นทวินหาฤดูร้อนของเรานั้นทวินหาฤดูหนาวมันตรงกันข้ามคนยุโรปนั้นเมื่อถึงหน้าร้อนก็จะไม่ไปไหนเที่ยวกันอยู่ไกลๆนอกจากคนที่วางแผนว่าจะไปเที่ยวไกลๆนั่นเองก็มีนักท่องเที่ยวบางตาเรียกว่า low season แห่งการท่องเที่ยวไม่ใช่ peak season ซึ่งจะเริ่มเมื่อเดือนตุลาคมตอนที่ยุโรปกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนผ่านไปพอเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงอากาศจะชื้นฝนจะลงหมอกจะมากน่าเบื่อเฉอะแฉะนั่นแหละครับเขาก็จะหนีไอ้ความเฉอะแฉะฝนตกพรำๆไม่เห็นแดดวัน2วัน5วัน6วันมาหาประเทศที่มีแสงแดดเต็มที่อย่างทางเอเชียเริ่มตั้งแต่ตุลาไปเลยทีเดียวเขาจะเริ่มมากันแล้วครับ นั่นก็เป็นพีคซีซั่นของเขาเพราะว่าตั้งแต่ตุลาไปแล้วทางบ้านเรานี่อากาศก็ค่อยคลายความรุนแรงคลายความร้อนลงก็กำลังอุ่นสบายเหมือนหน้าร้อนบ้านเขาเขาก็นิยมมากันที่เชียงใหม่นั้น ผมไปธุระที่อำเภอแม่ริมสำนักงานที่ดินที่แม่ริมนั้นอยู่ติดกับอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นั่นบริการผู้มาติดต่อด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในบริเวณสำนักงานที่ดินนั้นก็มีเครื่องแอร์ได้รับทราบมาว่าเกิดจากผู้ที่มาติดต่อนั้นร่วมใจกันบริจาคให้แก่ทางราชการเพื่อจะทำให้ผู้ที่ไปติดต่อเป็นเวลานานนับชั่วโมงนั้นได้มีอากาศเย็นๆแทนที่จะต้องไปกระเยอะกระแย่งเบียดเสียดกันจนกระทั่งเหงื่อการไหลเป็นน้ำตกก็ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองยิ่งขึ้น
จ้าหน้าที่ที่ทำงานในที่สบายๆประกอบกับเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ในดินแดนทางภาคเหนือซึ่งมีอัธยาศัยยิ้มแย้มโอภาปราศัยดีได้รับอากาศดีไม่หงุดหงิดการติดต่อก็เป็นไปอย่างฉันมิตรการติดต่อเป็นไปอย่างราบรื่นไม่เหมือนกับที่ดินซึ่งไม่มีอากาศเย็นสำนักงานที่ดินไหนที่ไม่มีอากาศเย็นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีความหงุดหงิดทั้งเจ้าพนักงานและผู้ที่มาติดต่อเพราะผู้ที่มาติดต่อนะก็ต้องการให้มันเร็วเพื่อจะได้ให้พ้นจากไอ้บรรยากาศที่มันอึดอัดร้อนอย่างนี้ข้างเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะเอาเร็วๆอยู่ได้เลยพุทโธของพันนี้มันต้องตรวจมันต้องสอบมันต้องทำอะไรหลายอย่างต้องดูกันอย่างละเอียดละออไม่ให้มีผิดพลาดต้องใช้เวลาเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับอากาศไม่เป็นใจอย่างนี้มันก็ทำให้อารมณ์ทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยดีผมเห็นว่าการที่ทำให้สำนักงานที่ดินหรือที่ทำการแห่งไหนนี่มีอากาศเย็นสบายอะไรอย่างนี้แล้วก็จะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นกันผมไปนั่งอยู่ที่นั่นก็ประมาณราวร่วม2ชั่วโมงก็สบายสบายไม่มีอะไรไม่ต้องไปนั่งเหนื่อยหรือนั่งเหงื่อการไหลอย่างที่อื่นๆงานมันก็เสร็จเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ไปเที่ยวนี้ ไม่ได้ค้างนะฮะแต่ไปเช้าเย็นกลับก็เลยแวะไปที่โรงแรมรอยัลพรินเซสรับประทานอาหารญี่ปุ่นไปหลายหนแล้วไม่ได้ขึ้นไปหาแฟนเก่าทาเกดะเลยพอไปถึงคราวนี้ก็สั่งปลาดิบกันมาก่อนแล้วก็สั่งอาหารที่เรียกว่าไคเซจิเป็นอาหารชุดที่เขาจะเลือกเมนูเลือกอาหารเอามาให้เรารับประทานถ้าเราไม่รู้เขาก็จะแนะนำว่าเอาไอ้นี่ไหมเอาไอ้นี่ไหมเอาปลาไหมเอาหมูไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเอา ขอเรียนว่ามิยูกิที่ Royal Princess เนี่ยนะครับเป็นภัตตาคารญี่ปุ่นที่เป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่ากล่าวคือได้มีโอกาสถวายพระกริยาหารแบบญี่ปุ่นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรียกว่าทุกพระองค์ล่ะครับก็ได้ถวายมาแล้วเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมากบรรดาผู้ที่เขาได้มีโอกาสถวายพระกยาหารเขาชื่นใจครับเขาพูดกันอยู่และเขาระลึกว่าเป็นเกียรติประวัติของเขาเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ถวายบริการในการเดินโต๊ะนั้นก็คือผู้จัดการทางด้านอาหารเครื่องดื่ม Food and Beverage คุณอำนวยวันเพ็ญคนเก่าแก่คร่ำวอดที่เคยถวายการรับใช้มาตั้งแต่30ปีก่อนก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นไม่มีขาดตกบกพร่องแต่ประการใดเชฟญี่ปุ่นทาเกดะนั้นฝีมือเข้าขั้นหนึ่งในยุทธจักรก็ทำให้อาหารญี่ปุ่นที่มิยูกินั้นเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนจะต้องมาลิ้มลองแล้วก็บอกว่าในกรุงเทพนั้นไอ้ที่ว่าดีๆนั่นแหละไม่เก่งไปกว่ามิยูกิเท่าไหร่
บางคนถึงก็บอกว่าแหมดีกว่าที่กรุงเทพหลายต่อหลายแห่งสำหรับผมถ้าให้คะแนนผมจะให้คะแนนว่าเป็นหนึ่งในยุทธจักรเหมือนกับภัตตาคารญี่ปุ่นในกรุงเทพหลายแห่งอย่างเช่นโชกุนเนี่ยไม่เลวทีเดียวละครับถ้าท่านขึ้นไปแล้วก็นึกว่าอีอาหารญี่ปุ่นต่างจังหวัดมันจะแค่ไหนกันไปลองลิ้มซะก่อนก่อนที่จะลองยี่เมื่อลิ้มไปแล้วอิ่มไปแล้วคงจะบอกว่าของเขาแน่เหมือนกันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการขึ้นไปเชียงใหม่ในตอนบ่ายก็ขึ้นไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานที่บนวังน้ำซับตอนนี้ไปสะดวกมากครับถนนหนทางเสร็จเรียบร้อยถนนที่ขึ้นไปยังหนองหอยยาวประมาณ6กิโล จากถนนเสมิงขึ้นไปประมาณ6กิโลเนี่ยทางกรมทางก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีการบดทับแล้วก็ทำให้หินซึ่งลอยตัวจากผิวพื้นจราจรนั้นมีอยู่มากจะทำให้ทางลื่นทางกรมทางเขาก็มาจัดการบททับลงไปแล้วก็ให้หินต่างๆนานาที่มันลอยตัวอยู่มาเนี่ยได้แนบแน่นอยู่กับผิวจราจรอีกต่อไปอากาศเชียงใหม่ในตอนนี้ในตอนเช้าที่ผมไปลงตอน9โมงเช้านั้น26องศาเซลเซียสในตอนบ่ายนั้นก็ประมาณ30องศาเซลเซียสเรียกว่ากำลังสบายครับมีฝนนิดหน่อยแต่ถ้าท่านจะขึ้นไปในช่วงนี้จนกระทั่งถึงวันเข้าพรรษาคาดว่าคงจะมีฝนฟ้ามารบกวนต่อเมื่อเข้าพรรษาวันหลังวันที่23ไปแล้วนั่นแหละครับถึงจะมีฝนฟ้ามากมายขึ้นมาอย่างแน่นอนเครื่องบินนั้นแน่นตลอดเพราะฉะนั้นท่านต้องยืนยันการเดินทางของท่านให้เป็นมั่นเหมาะและแน่นอนมิฉะนั้นท่านจะไม่มีที่นั่งสำหรับขึ้นเครื่องบินไปและกลับนั่นก็เป็นรายงานจากเชียงใหม่เล่าให้ท่านฟังสดๆร้อนๆเพราะเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองครับสวัสดีครับ